why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to hell. กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของ AEC Biz Plus กันนะคะวันนี้พามาติดตามกับอีกหนึ่งร้านค่ะที่ต้องบอกว่าใครมาแล้วต้องมาอีกแน่นอนเขาจะติดใจอย่างแรกที่กลับไปและประทับใจคือทำไมตกแต่งได้สวยขนาดนี้วันนี้เลยจะพามาหาคำตอบนะคะของกินก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้พบกับตัวแทนของร้านคือคุณมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมดเองทำหน้าที่ดูแลในส่วนไหนของร้านพาเลอร์คะร้านพาเลอร์เป็นร้านในเครือของ The Scenery Group นะครับผมตัวผมเองผมดูแลในเรื่องของการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ Scenery Group นะครับเราจะมี The Scenery Vintage Farm ที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็ร้านอาหารแห่งแรกนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราคือ Honey Scene Steak and Bar ค่ะนะครับหลังจากนั้นเรามาเปิดร้านในกรุงเทพสาขาแรกก็คือร้าน Fro Restaurant and Bar ที่ผลโยธินซอย9ค่ะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่2ครับชื่อพาเลอร์ค่ะซึ่งผลตอบรับก็ดีทีเดียวเพราะทุกคนสะดุดตามากเราตกแต่งสไตล์อะไรฮะเราตกแต่งร้านนี้เป็น English Country ครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากที่เมือง Cotswolds ประเทศอังกฤษอ๋อค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยเห็นร้านพาเลอร์แอบถามก่อนว่าอ่านว่าอะไรฮะใช่ปาเลือกหรือเปล่าภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าห้องแปลว่าห้องรับรองครับผมเป็นภาษาอังกฤษโบราณใช่ไหมคะคนใช้น้อยครับค่ะมีคนใช้น้อยแล้วก็เลยกลายมาเป็นห้องรับรองที่ออกเป็น English Country สไตล์แบบนี้นะคะทำไมเราถึงเน้นให้การตกแต่งให้น้ำหนักให้รายละเอียดและทุ่มเทมากขนาดนี้เรามองในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยเป็นเรื่องของงานศิลปะค่ะครับจริงๆ The Scenery Vintage Farm เนี่ยเป็นที่แรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราในเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของพร็อพต่างๆรายละเอียดต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรใครไปมุมไหนก็จะมีมุมน่ารักน่ารักแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราก็เลย เรียกว่าใครคิดถึงเราก็จะคิดถึงการตกแต่งมาตลอดเพราะฉะนั้นสไตล์นี้ตลอดเลยไม่ว่าจะกี่ร้านคล้ายครับคือคุณพลกฤตสุขเกษมซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของ Scenery Group จะให้รายละเอียดแล้วก็ดูแลกับการตกแต่งเองทั้งหมดแล้วก็ไปทำที่ไหนก็แล้วแต่การตกแต่งจะเปลี่ยนไปตลอด มีกลิ่นอายของความเป็นซีนารีแต่ว่าเราจะทำใหม่เราจะไม่ซ้ำแบบเดิมนะครับเป็นเหมือนเป็นผลงานใหม่ของเรานะคะมันจะมีอุปกรณ์ใหม่มีวัสดุมีไอเดียใหม่เข้าไปด้วยเสมอพอเดินเข้ามาเราจะเห็นนะคะว่าเขาใช้ลักษณะนี่คือไม้ยังไงคะเอาไม้มาทำให้ดูเก่าเป็นอันนี้เป็นไม้เก่าไม้เก่าเลยนะครับแล้วก็เราเอามาทำเนี่ยขั้นตอนการทำสีและการตกแต่งเนี่ยทีมศิลปะของเราเรามีทีมของเราเองสุดยอดเลยทีมนี้คือเป็นช่างศิลป์นะครับจะไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่เขาจะใช้อาจจะเป็นช่างงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเราเอาช่างศิลป์มาทำหลายๆคนมาจากเพาะช่างมาจากวิทยาลัยช่างศิลป์นะครับที่เขามีฝีมือพอสมควรการทำค่อนข้างยากครับเราก็ให้รายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องการให้ร้านของเราเนี่ยออกมาสวย เป็นแรงดึงดูดแรกนะครับก่อนที่คนจะเข้ามาทานอาหารอร่อยๆนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดอย่างที่2ที่เราต้องให้น้ำหนักมากพอสมควรกำลังจะโยงบอกว่าร้านเขาสวยแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะเข้ามาถึงเจออะไรแปลกๆเต็มเลยมา mix and match ให้มันเข้ากันเข้ากันแล้วก็ดูเป็นธีมเดียวกันทุกอย่างคุมโทนเข้ามาถึงเจออาหารตอนแรกคิดว่าจะเบาๆซอฟๆเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจอาหารเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็ทำกันเยอะทั่วเมืองกรุงใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เข้ามาถึงอร่อยฮะพอสั่งแล้วหลายเมนูนี่อร่อยติดปากเลยค่ะอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเมนูไหนก็แล้วแต่อาหารของเราเนี่ยจะค่อนข้างปรุงรสชาติให้เหมาะกับคนไทยนะครับเรามีอาหารไทยเรามีอาหารฟิวชั่นนะครับมีพวกพาสต้าสเต็กเรามีหมดแต่ว่าเราจะปรุงมาค่อนข้างจะรสจัดคนไทยจะทานรสจัดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะฟิวชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะปรุงค่อนข้างจะมาในแนวของอาหารไทยนะครับเข้ามาถึงใช่ไหมคะส่วนใหญ่เมนูที่คนนิยมสั่งมากๆคืออะไรคะเยอะเลยเยอะมีอร่อยหลายอย่างขนมปังตับบดเนี่ยอันนี้เราสั่งหรือว่าจะเป็นขนมปังอบเสิร์ฟกับครีมดิปปิ้งปูก็ขายดีพวกซุปออฟเดอะเดย์นี่ก็อร่อยนะก็อร่อยจริงๆมีหลายซุปในวันเดียวด้วยนะพวกซุปอะไรเงี้ยครับครีมข้นเนี่ยของเราก็จะใช้ครีมที่ค่อนข้างจะโอเคนั้นเนื้อจอกมันเนี่ยหรือว่าเป็นครีมที่มันต้องใช้เวลาในการทำซุปเนี่ยใจร้อนไม่ได้ไม่งั้นตัวครีมซุปมันจะไม่เนื้อค่ะซี่โครงที่เป็นอบของเราแต่ละตัวก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเราจะต้องทำเตรียมก่อนอย่างผัดไทยที่เป็นเมนูที่ใครๆก็คิดถึง
ร้านเราเสิร์ฟเป็นลักษณะของเมี่ยงอ๋อเหรอฮะก็คือจะใช้ผัดเหมือนผัดไทยไม่มีเส้นค่ะนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับแป้งที่เป็นเส้นใหญ่แล้วก็เสิร์ฟทานลักษณะเมี่ยงลูกค้าก็ชอบแปลว่าเราขายอาหารนี่นานาชาติเลยนะคะใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับรวมๆกันแต่ว่าให้คนไทยเนี่ยชื่นชอบปรับเป็นสไตล์ที่คนไทยถูกปากคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการเสิร์ฟที่นี่ก็คือเราเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นอาหารเราจะต้องเสิร์ฟได้ทุกช่วงเวลาเมนูหลากหลายขนาดนี้นะคะคนเข้ามาก็พูดถึงปากต่อปากและที่สำคัญระยะเวลาในการเปิดเขาเปิดดึกหลัง3ทุ่ม4ทุ่มใครเลิกงานนี่มาฝากท้องได้ครัวปิดกี่โมงคะครัวปิด5ทุ่มครัวปิด5ทุ่มถ้ามาก่อน5ทุ่มได้กินแน่นอนใช่ครับนะคะก็รอบเย็นเราก็จะมีเสิร์ฟเครื่องดื่มเราก็จะมีครบครับค่ะจะทานอาหารเสร็จแล้วก็ทานชาก็ได้ชาเราก็เลือกใช้ของฝรั่งเศสเป็นแบบอย่างซึ่งเป็นชาระดับโลกอยู่แล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลหรือว่าเครื่องดื่มอื่นที่ลูกค้าชื่นชอบเราก็มีดูค่ะทุกอย่างมาดูครบเครื่องลงตัว prefer perfect ไปหมดอย่างนี้นะคะสมมติลูกค้าเดินเข้ามาเกิดเขาเกิดเป็นคนระดับกลางๆเขาอาจจะไม่กล้าเข้าแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะจริงๆร้านพาเลอร์เซตอาหารไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เมนูเราไม่ได้แพงค่ะไม่ได้แพงซะทุกอย่างเราค่อนข้างจะหลากหลายมีราคาทั่วๆไปจนไปถึงสเต็กที่ราคาอาจจะสูงหน่อยก็ตามคุณภาพของเนื้อนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เลือกมาใช้แต่ว่าเราพยายามที่จะเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็รักษาในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของอาหารในเครื่องดื่มวันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาหรือเปล่านะครับคุณภาพของสินค้าเราทำธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารเราก็ต้องรักษาคุณภาพของเนื้อก็นำเข้ามาด้วยใช่ไหมคะครับเนื้อเรามีทั้งนำเข้านะครับแล้วก็มีโลคอลด้วยนะคะมาดูเมนูขนมหวานบ้างดีกว่าที่เขาเสิร์ฟกันเป็นยังไงบ้างคะโอ้หลากหลายมากครับเมนูขนมหวานของเราเนี่ยถ้าเกิดนอกเหนือจากไอศกรีมนมแกะเรามีประมาณ8รสชาตินะครับมีรสนมมีลาเต้มีช็อกโกแลตมีกรีนทีนะครับหลากหลายที่ขายดีนะครับแล้วก็เบเกอรี่เนี่ยเราจะมีสักประมาณ30นะครับแต่ว่าจะหมุนเวียนกันโอ้โหมาเยอะมากเลยนะคะเป็นโฮมเมดเราทำเองไหมเป็นโฮมเมดครับทำเองอย่างที่ขายดีมากแล้วก็ลูกค้ารอเลยก็อย่างเค้กมะพร้าวอ่อนขายดีมากแต่ว่าจะทำได้ทีละสักประมาณ20ชิ้นเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่เพราะอายุจำกัดนะอายุเป็นมะพร้าวอยู่ได้ไม่นานนะครับ1แล้วก็2ก็คือเวลาทำเนี่ยหามะพร้าวที่ถูกใจเนี่ยยากจะต้องเลือกมะพร้าวที่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็มะพร้าวที่แก่ไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเลือกเองเป็นโฮมเมดเราก็ทำเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องมีเคล็ดลับในการทำต้องละเอียดทุกๆขั้นตอนนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมายังไม่รู้จักพาเลอร์แนะนำเขาหน่อยค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงบ้างร้านอาหารพาเลอร์นะครับอยู่ในโครงการ Crystal Design Center นะครับที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับร้านเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกาสามารถติดตามได้ใน Instagram นะครับ Scenery Group นะครับหรือว่า Facebook Parler by The Scenery ค่ะสุดท้ายเลยอยากให้ฝากค่ะว่าในการประกอบการทำธุรกิจในฐานะที่เราเป็นตัวพ่อเลยในเรื่องของ Marketing การตลาดดูแลแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดในการประคับประคองและทำให้ร้านเดินไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจได้คืออะไรคะคุณภาพครับทุกอย่างต้องรักษาคุณภาพหมดลูกค้าติดใจในเรื่องของการตกแต่งที่สวยงามเราจะต้องรักษาของเราให้สวยงามอยู่เสมอลูกค้าติดใจในเรื่องของรสชาติอาหารเราจะต้องรักษารสชาติอาหารให้ดีทุกครั้งนะครับที่เสิร์ฟแล้วก็ที่สำคัญคือการบริการการบริการจะต้องเหมือนเดิมทุกครั้งจะต้องเป็นการบริการที่ใส่ใจลูกค้านะครับลูกค้าเข้ามามีอะไรให้เราดูแลให้เราเทคแคร์ตรงไหนเราจะต้องรับตั้งแต่หน้าร้านนำส่งจนถึงโต๊ะนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องของออเดอร์แล้วก็ตามอาหารจนถึงในครัวจนถึงเสิร์ฟลูกค้าทานเสร็จก็จะต้องเข้ามาดูแลตลอดค่ะนะคะก็ต้องประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบทุกกระบวนการเลยและนั่นก็คือจะสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมีความจงรักภักดีแล้วก็มาหาเราเรื่อยๆนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณมดและก็ผ่าเลิกค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับกลับไปที่ช่วงต่างๆของรายการกันต่อเลยค่ะ